ับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีเป็นร้านครับของพัทยาที่ลงขายปุ๊บคนแห่ต่อคิวเลยใช่ไหมคุณน็อตใช่ครับผมยังไงขายดีมากคุณใช่เนี่ยเจ้านี้เรียกได้ว่ามาเท่าไหร่ก็หมดแล้วทุกวันนี้นะไม่ได้ขายทุกวันด้วยนะขายแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นแต่ว่าสร้างรายได้มหาศาลเลยนะเขาบอกว่า5โมงเย็นถึง2ทุ่มขายศุกร์เสาร์อาทิตย์คือรายได้หลักแสนนี่ยังไม่พอนะ5โมงเย็นหาย5โมงเย็นเริ่มขายแล้วก็2ทุ่มหมดแล้วขายแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่รายได้หลักแสนใช่แต่ว่าวันธรรมดาก็ไม่ได้อยู่เฉยนะขายออนไลน์ก็ได้รายได้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแต่ที่ได้มาทุกวันนี้เพราะกุมารช่วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมต้องบอกว่าเป็นผู้ชายชื่อดังจากพัทยาใช่อับแปะนะเป็นผมบอกโอเคผู้ชายจะไปกิน2ที่พนมสารคามฉะเชิงเทรากับที่พัทยาเนี่ยแหละที่มันจะอร่อยสุดๆแล้วคนต่อแถวยาวสุดๆเลยคุณนัทเองเนี่ยเป็นเจ้าของร้านผู้ชายใช่ค่ะมากี่ปีแล้วเป็นด้วยกันอย่างไร10ปีเนาะ10ปีแล้วค่ะใช่ครับแต่เป็นร้านที่ขายเฉพาะแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์มารายการนี้เมื่อเช้าเมื่อวันนี้ขายไหมขายค่ะวันนี้ให้พี่ชายกับพี่สาวไปขายแทนค่ะอ๋อแล้วเราก็มาที่นี่ใช่ไหมแต่บอกว่าคนมารอต่อคิวตั้งแต่เรายังไม่เปิดร้านใช่ค่ะที่ยังของยังไม่ลงจากรถเลยค่ะลูกค้าก็มารอแล้วใช่ค่ะโอ้โหแน่นอนว่าคุณชายเขาต้องอร่อยแต่ดูจากหน้าตาแล้วอร่อยแน่นอนเพราะว่าแป้งบางๆเคยแบบว่าอยากรู้ว่าเวลาคนต่อคิวรอนานสุดกี่ชั่วโมงคะเป็นชั่วโมงนะคะบางคนรอจนเป็นลมเลยค่ะจริงหรอจริงหรอรอจนเป็นลมเลยค่ะหลายคนมากหลายคนผิวรอกินนี่หรอใช่มันร้อนนะแล้วคนเยอะนางงามต้องแวะไปที่ร้านคุณเลยอ่ะเนี่ยร้านอยู่แค่นี้แต่คนจะต้องไปแห่กินกันอ่ะขายดีบางคนรอหลายชั่วโมงแต่ยังต้องรอเขาบอกว่ามีแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยมารับไปขายเยอะมากๆใช่ครับรับไปขายเยอะเลยหลายคนมากตามร้านของฝากใช่ไหมล่ะส่วนมากไหมคะแล้วไปขายตามตลาดนัดค่ะอ๋อโหใช่เขาก็มารับไปขายแล้วก็ขายส่งไปก่อนที่มาขายผู้ชายบอกเห็นชีวิตนี่คือติดลบเลยทำอะไรมาก่อนหน้านี้เมื่อก่อนเลยใช่ไหมคะก่อนเด็กตั้งแต่เด็กเลยก็คือเป็นลูกแม่ค้าเนี่ยเป็นคนใต้ค่ะเป็นคนใต้ก็ขายของแต่เด็กเลยค่ะตั้งแต่อยู่ป.3ไปขายของดึกๆเดินๆเลยก็คือช่วยที่บ้านขายของใช่ค่ะทำงานช่วยที่บ้านมาตลอดแล้วคุณนัทนะคะผมว่าเป็นเด็กเซเว่นครับเพราะเป็นอ้อยใช่ครับเป็นเด็กเซเว่นใช่ครับแล้วก็เด็กส่งแก๊สตั้งแต่เด็กเริ่มส่งแก๊สก่อนใช่ครับเริ่มงานส่งแก๊สเป็นอาชีพแรกใช่ครับตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็17ครับช่วยพี่สาวก็ให้ตังค์ไปเรียนอะไรเงี้ยครับใช่ครับพอเรียนจบก็ไปขายเซเว่นใช่ครับออกกับเซเว่นใช่ครับแล้วมาเจอได้ยังไงนี่เขามาจากคนละที่แล้วนะมันมาจากนครอะไรนครศรีธรรมราชนี่นครปฐมค่ะนี่นครปฐมแล้วไปเจอกันที่ไหนมีรู้จักพี่สาวเขาอีกทีหนึ่งพี่สาวที่ทำเปิดร้านแก๊สอะค่ะไปเต้นแอโรบิกแล้วก็ไปเต้นแอโรบิกหน้าร้านนี่เหรอหน้าร้านกิจกรรมนี่เหรอใช่ครับไปเต้นแอโรบิกด้วยอันนี้เปล่าอันนี้เป็นส่งแก๊สแล้วก็พี่เขาแนะนำให้รู้จักกันโอ้ยเขาเป็นส่งแก๊สอยู่ใช่ครับส่งแก๊สครับเด็กส่งแก๊สครับเห็นกันครั้งแรกที่ปิ๊งกันเลยไหมปิ๊งเลยใครเจอปิ๊งเขาก่อนหรือเขาปิ๊งเจอก่อนน่าจะต่างคนต่างปิ๊งกันก็คือแบบก็คุยกันพอคบกันเนี่ยก็คือมาเริ่มต้นทำธุรกิจนี้ด้วยกันใช่ค่ะค่ะทำไมถึงเริ่มมาขายกุ้ยช่ายเรามีสูตรอะไรในการทำกุ้ยช่ายหรอคะเริ่มแรกเลยนะคะก็คือพี่สาวค่ะเป็นเพื่อนในแก๊งเดียวกันค่ะซื้อกุ้ยช่ายร้านอื่นมากินก่อนเต้นแอโรบิกด้วยกันนั่นแหละไปซื้อกุ้ยช่ายร้านอื่นมาพี่คนนึงพี่เพื่อนสนิทเลยซื้อกุ้ยช่ายมากินแล้วก็บอกแฟนก็มาชิมแล้วก็บอกว่าเอ๊ะกุ้ยช่ายของอาแปะก็อร่อยกว่าแล้วก็สู้เขาได้อาแปะคือใครอาแปะคือเจ้าของสูตรเลยอาแปะผมครับอาแปะของคุณใช่อาแปะแฟนที่จะคอยผมใช่ครับขายกุ้ยช่ายเวลาเราไปกินกุ้ยช่ายร้านอื่นเราก็จะบอกว่าอันนี้ไม่อร่อยอาแปะของพ่ออาแปะแล้วอร่อยกว่าเด็กอร่อยกว่าใช่แล้วอาแปะเปิดร้านกุ้ยช่ายมั้ยเปิดครับทุกวันนี้มีมั้ยมีครับแต่ขายบ้านๆครับที่นครปฐมใช่ตลาดบ้านๆคุณก็เลยจะบอกอาแปะสูตรของอาแปะที่นครปฐมอร่อยกว่าใช่ครับคือเราชอบซื้อกุ้ยช่ายมากินกันอยู่แล้วล่ะใช่ครับหลังจากนั้นปุ๊บยังไงก็พี่ก็บอกว่าก็ซื้อมาทำขายซี่แล้วก็มาให้พี่ชิมด้วยว่าอร่อยจริงไหมก็เลยไปกู้เงินที่อ้อนค่ะเท่าไหร่ครับ 8,000 บาทไปกู้เงินมา 8,000 บาทนั่นเงินมันยังไม่พอค่ะก็ต้องไปกู้อ้อนก่อนที่จะมาเปิดร้านกุ้ยช่ายมีเงินเดือนติดตัวอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นทำงานโรงพยาบาลอยู่นะคะก็มีเงินเดือนประมาณ 7,000 ได้ 7,000 บาท 7,000 บาทมันไม่พอ 8,000 บาทแรกเราต้องไปกู้จากอีออนกู้อีออนใช่ค่ะเพื่อจะไปเรียนสูตรกาแปะเพื่อจะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยก็ต้องมานครปฐมใช่ค่ะถูกต้องมั้ยฮะเพราะอาแปะทุกวันนี้อาแปะก็ยังอยู่อยู่ค่ะมาทำกับอาแปะมาเรียนอะไรกับอาแปะ
าเรียนสูตรทำขนมกุ้ยช่ายเลยเรียนทุกอย่างเรียนทุกอย่างอาแปะสอนละเอียดทุกอย่างเลยไปพูดยังไงก็ถึงยอมสอนให้สูตรเราให้พ่อแฟนโทรไปพ่อด้วยความเป็นญาติกันใช่อาแปะสอนหน่อยญาติกันว่าหลานอยากจะมีอาชีพให้หลานหน่อยนะอาแปะก็สอนอาแปะก็รีบตกลงเลยบอกว่ามาได้เลยมาเลยมาเรียนสูตรได้เลยอาแปะน่ารักมากอาแปะใจดีมากคิดเงินไหมไม่คิดเงินเอาแล้วที่กู้มาเสียดอกไปได้ทำไงก็เราไปใช้ตรงนั้นแล้วก็มาซื้อของหลังจากนั้นค่ะซื้อของลงทุนในการซื้อของใช่เรียนอยู่นานไหมกว่าจะทำได้แบบที่อาแปะหนึ่งอาทิตย์ค่ะแค่อาทิตย์เดียวแค่อาทิตย์เดียวเดี๋ยวนะแค่กุ้ยช่ายต้องเรียนอาทิตย์นึงเลยเหรอใช่นานนะเธอแค่กุ้ยช่ายอ่ะต้องเรียนอาทิตย์นึงเลยเหรอมันต้องจำอ่ะมันต้องจำไงละเอียดอ่ะใช่ละเอียดมากนวดแป้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลายอย่างอ่ะเนาะอาทิตย์นึงแน่นอนเราได้สูตรแล้วทำละมาเริ่มขายวันแรกเป็นยังไงบ้างวันแรกก็ทำไปแจกที่โรงพยาบาลก่อนไปให้คนที่โรงพยาบาลเขาชิมแล้วก็ทำมาขายที่ตลาดด้วยนิดนึงค่ะก็วันแรกก็ขายได้600บาทดีใจมากตอนนั้นดีใจมากไม่เคยได้แบบเงินเยอะขนาดนั้นแต่600บาทเยอะนะในการที่ทำครั้งแรกอ่ะใช่ค่ะค่ะแล้วคนบอกว่าอร่อยไหมติดใจไหมติดใจค่ะก็เลยบอกว่าหนูมาทำขายเลยสิก็เลยเริ่มทำขายมาเรื่อยๆใช่ค่ะตอนนั้นเจ๊เริ่มทำแบบเจ๊ก็ยังทำงานเซเว่นอยู่ใช่ครับเขาก็ยังทำงานเซเว่นอยู่แล้วเอาไปให้เพื่อนที่เซเว่นชิมไหมชิมครับเพื่อนว่าไงอร่อยครับทุกคนลงความเห็นว่าอร่อยใช่ได้ครับทีนี้ทำเลล่ะเวลาไปเปิดขายเนี่ยเลือกทำเลยังไงตอนแรกก็เป็นตลาดนัดเนาะใช่ค่ะไปวางแค่ตัวพับตลาดนัดบ้านๆนะครับตัวเล็กๆใช่ค่ะไปวางขายก็วันแรกก็เอาไปประมาณ 3-400 เลยค่ะหมดไหมหมดไวด้วยค่ะโอ้วันแรกก็หมดเลยเนาะใช่แม่ค้าอื่นยังแซวเลยว่าร้านนี้มาช้าหมดไวดวงมาแล้วดวงมาด้านนี้ดวงมาแล้วก็เปลี่ยนตลาดนัดไปเรื่อยๆใช่ใช่ค่ะจนกลายเป็น Talk of the Town ฮะร้านอยู่แค่นี้ผู้ชายทอดอ่ะนี่คือแค่ตัวเดียวแต่ร้านเนี่ยเป็นร้านที่คนต่อแถวยาวที่สุดจนถึงขนาดเราจะต้องเอามาออกรายการอ่ะใช่คุณคิดดูเองแล้วกันแล้วแบบยูทูบเบอร์อะไรก็ไปถ่ายรายการเยอะกันเยอะมากยูทูบบอกยูทูบเบอร์นี่จะบอกงงว่าเขามาออกรายการเราได้ยังไงเหมือนกันค่ะคุณจะเชื่อไหมฮะทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณเลี้ยงกุมารทองจริงเหรอจริงใช่ไหมค่ะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งด้วยค่ะใช่กุมารทองช่วยอะไรกุมารทองจากไหนมาของพ่อแฟนเลยค่ะพ่อแฟนเอามาจากวัดวัดไผ่ล้อมไม่ใช่ครับเป็นวัดลำลูกบัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเต๋อที่สามงามครับอ๋อกุมารทองหลวงพ่อเต๋อที่อยู่นี่ก็ขายกันเป็นแสนๆล้านๆนะครับแต่อันนี้เป็นของลูกศิษย์ครับกุมารทองหลวงพ่อเต๋อทุกวันนี้คือขายกันเป็นแสนเป็นล้านใช่ครับเราได้จากรุ่นสู่รุ่นคุณพ่อให้เรามาใช่ครับเราเชื่อในตัวกุมารทองมันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างครับที่ทำให้เราเชื่อขนาดนี้คือขออะไรได้ทุกอย่างเลยขอให้ขายสมมติว่ามีครั้งแรกเคยขอได้ 5,000 ลูกได้เลยอ๋อใช่ค่ะมาแต่เขาบอกหลวงพ่อเต๋อเนี่ยเป็นอะไรหายากแล้วหรอโอ้มีเหลือไหมสักองค์ไม่มีฉันจะเสียใจมากรู้ป่ะตอนแรกทำไมพี่ตัวกีรติที่ตายแบบพี่ตัวบอกเนี่ยอีมาดามมึงมาเอาไปหน่อยมาเอาไปหน่อยอย่าวิ่งเล่นอย่าบ้านกูโอ้โหจะไปเอายังไงพี่ตัวแต่ก็ผีเข้าผีออกงานนี่ออกไปก็ไม่ใช่ไปเอาเนี่ยเสียดายด้วยมันองค์เป็นล้านเขาบอกองค์ละเป็นล้านองค์ยังไงองค์ละเป็นล้านแต่ขออะไรได้หมดได้ทุกอย่างเลยค่ะได้ทุกครั้งเลยแล้วก็คุณก็ยังเชื่อว่าทั้งหมดที่คุณมีเงินมีทองมาจากกุมารทองอ่ะแต่วันนี้กูจะไม่เกินเวลาฮะเพราะเดี๋ยวละครตัวเองไปเบรกก่อนไปเบรกค่ะสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี